ขออนุญาตต้อนรับน้องๆก่อนได้ไหมวันนี้น้องๆวันนี้น้องๆจากไหนเนี่ยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรัมไพพรรณีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับจังหวัดอะไรครับจันทบุรีครับเมืองจันทร์มาจากเมืองจันทร์โอเคเรียนนิเทศศาสตร์ด้วยปีอะไรครับเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนปี3ก็จะได้เห็นการทำงานของรายการเรานะครับว่าพิธีกรคุณภาพนั้นเขาจะทำอย่างไรเขาจะต้องสุภาพกับแขกรับเชิญสุภาพกับผู้ร่วมรายการท่านแรกจะเป็นคนนอบน้อมถ่อมตนใช่ครับเป็นแบบอย่างของเยาวชนเป็นแบบอย่างของเยาวชนครับการพูดเลยต้องมีเนื้อหาสาระที่ดีถูกต้องนะอักขระชัดเจนอักขระนี่พี่สำคัญพี่ได้เรื่องเดียวจริงรอเรือนี่พี่ไม่รู้จริงๆเลยว่าทำไมพี่ถึงรอดเฮ้ยแต่จริงนะผมบอกตามตรงนะเดี๋ยวนี้นะน้องๆนะที่เป็นพิธีกรเป็นผู้อันคือใครๆที่เป็นผู้ประกาศเนี่ยนะบางทีเนี่ยเรื่องของรอเรือรอลิงเนี่ยไม่ค่อยเน้นกันคำควบกล้ำเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วสำคัญนะบางทีทำให้ภาษาเราเพราะหรือไม่พอเมื่อกี้พอมันฟังไปเนี่ยน้องอาจจะมีเขาเฮ้ยมันดูไว้รุ่นไว้ฟังดูแล้วแนวดีมบองดองคือมันพูดกันมันพูดกันเล่นๆกับเพื่อนเนี่ยพูดแล้วมันน่าคานออกครั้ง2ครั้งมันก็โอเคไงแต่พอออกไปติดนิสัยปั๊บมันจะพอออกไปเรื่อยๆเนี่ยดูในทีวีแล้วแบบผมมีความรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันรำคาญมันรำคาญแต่น้องจะไม่เห็นสิ่งนั้นในรายการของเราเลยนะครับอยากจะบอกว่าตริงๆเบ้เบ้เอาเรื่องหน้าร้อนอย่าเรื่องหน้าร้อนอย่าเดี๋ยววันนี้พิธีกรรุ่นใหญ่จะแนะนำวิธีการคลายร้อนให้กับท่านผู้ชมผมบอกจริงๆนะประเทศของเรานะเดี๋ยวนี้นะมีบ้านไหนที่ไม่ติดแอร์บ้างวะนี่บ้านที่ไม่มีตังค์ซื้อแอร์จะไม่ติดแอร์นี่ไม่มีแอร์ต้องทำไงดีถามกรรมการเราพี่เก่งๆทั้งนั้นพิธีคลายร้อนใช่ไหมพิธีคลายร้อนคุณชมพู่ผมสบายมากทำไงเพราะว่าผมมีแอร์ตั้งแต่เนี่ยมีแอร์ไงนอนแอร์ไงไม่เมียผมเป็นแอร์เมียผมเป็นแอร์เออใช่เมียเย็นพี่บุ๋มเป็นแอร์เมียเย็นจะบ้าเมียเย็นมีแอร์โฮสเตสอ๋อครับวิธีคลายร้อนเหรอครับพี่คลายร้อนทำไงวะนั่งสมาธิโอ้โหเอาอีกแล้วได้เหรอจริงเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราร้อนนี่เรานั่งสมาธิหายไหมดีขึ้นเราไปนั่งที่วัดหรือเปล่าวัดเป็นลมโกรกหรือเปล่าเฮ้ยพี่นั่งเฉยๆการเผาผลาญพี่จะลดลงไงตัวพี่จะอุณหภูมิลดลงครับเหรออ๋อเราไม่ร้อนลุ่มใช่ครับร่างกายก็ทำงานน้อยลงครับจริงๆแล้วผมว่าใจอยู่ที่ใจจริงๆถ้าใจมันสงบหน้าทำไมหน้าผมบอกไม่เชื่อคุณเหรอ นี่เดี๋ยวหน้าพี่แสดงออกซึ่งคำไม่เชื่อพี่เชื่อนี่เชื่อโอ้เชื่อนี่เชื่อนี่หน้าพี่เชื่อนะก็ดูสิอ่ะน้องๆว่าหน้าพี่เชื่อไหมคนอะไรตาอยู่กับนกกระจอกเทศอันนี้ส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมก็ทำอย่างนั้นจริงๆโอเคต่อไปคุณไก่สมบัติครับเรื่องความร้อนนะอันนี้เรื่องจริงเลยจากประสบการณ์ที่บ้านที่บ้านไปผมจริงไม่มีแอร์เฮ้ยสมัยก่อนตอนเด็กๆบ้านผมไม่มีแอร์นะบ้านผมอยู่กรุงเทพนะพอหน้าร้อนทีมีห้องใช่ไหมหน้าร้อนทีจะออกมานอกห้องอาจจะเป็นลานหน้าจริงๆมันจะมีหน้าต่างเปิดมันเปิดกว้างจะเปิดกว้างนอนกันอย่าให้ลมมันเข้ามาปรากฏว่านอนได้สักพักหนึ่งหนีเข้าห้องทำไมแรงสับทิ่มปากเนี่ยมือไปทิ่มแม่งลีลาเยอะเข้าปากพี่เลยเนี่ยเอามือดูสิเอามือไปกลางควานเขาตอนขณะเขากินกาแฟจริงๆนึกกินในรายการก็ได้เหรอไม่ใช่กาแฟพี่น้ำมะนาวอ๋อน้ำมะนาวเพราะว่าเขาเจ็บคอแต่ถ้าเอาไม่อยู่อันนี้เรื่องจริงทำไมใช้แป้งน้ำเย็นปะไหมยังมีขายอยู่พวกเดี๋ยวนี้ขวดเขามีแป้งน้ำแป้งเย็นไงเดี๋ยวนี้เด็กๆอาจจะไม่รู้จักแล้วเปล่าวะแล้วพอขวดแป้งเนี่ยใช้หมดก็เอามาเป็นขวดนมให้ลูกกินจริงเรื่องจริงพอตอนโตมีแอร์เริ่มมีฐานะเปิดที่บ้านลูก10คน
แล้วนะฮะมีลูก10คนแล้วพ่อแม่มีลูกก็มานอนไม่สนใจเรื่องร้อนแล้วเอาสนใจเรื่องไม่น่าพลาดคุณน่าพลาดเรื่องนี้เลยเอาไปคุยเรื่องแอร์พ่อแม่เอาไว้วันหลัง10คนเอาไว้วันหลังคุยเรื่องลูกถึงว่าพ่อแม่มีลูก10คนเดียวเลยเหรอเพราะเดี๋ยวแม่เดียวสิแม่เซ็กซี่ไงเพราะเดี๋ยวแม่เดียวจริงๆพอเริ่มมีแอร์พอเริ่มมีแอร์ปุ๊บทุกคนก็จะหัวปีท้ายปีไก่คนนี้เท่าไหร่ก็คนที่10ฮะ10คนสุดท้ายพี่เราคุยเรื่องแอร์กันเถอะคุยเรื่องแอร์พอเริ่มมีแอร์ทุกคนก็จะมานอนเรียงกันเป็นตับอันนี้เรื่องจริงนอนเป็นตับเพราะแม่อยู่บนเตียงเราลูกคนเล็กก็จะมีอภิสิทธิ์ตัวเล็กได้ไปนอนอยู่บนเตียงแต่พอตอนคืนใครทีมเราลงมาก็ไม่รู้เป็นพี่สาวทีมเราลงมาช่วงชิงเตียงอันนี้เรื่องจริงระดับวางครับคุณตั้นสิริพรอยู่ยอดบ้านอื่นทำยังไงหนูไม่รู้แต่บ้านหนูมีวิธีทำไงดิฉันจะปิดแอร์อ๋อปิดแอร์ก็ยิ่งร้อนปิดพัดลมเอาอีกร้อนเลยเสื้อผ้าไม่ต้องใส่แก้มันให้หมดแล้วเราก็เดินอยู่ในบ้านอะไรจะทำอะไรกันเงี้ยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเดียวจริงป่ะวันนั้นทำค่ะผัวกลับมาพอดีเลยเปิดประตูรับผัวผัวตกใจเลยค่ะทำไมเอาแม่ทำไมใส่เสื้อผ้าทำไมไม่รีดซะก่อนทำไมยับทำไมยับขนาดนี้นี่มันก็ผัวเขาเล่าผัวเขาเล่าเอ้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอุ้ยอยู่บ้านเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเมียเขานะปั๊บเออผัวเขากลับไปอู้หัวเขาเมียเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเพราะเปิดประตูพาเพื่อนอีกสิบกว่าคนเนี่ยอ้าวทำเนียบบ้านเป็นอย่างนี้ทำไมรู้เมษานี่เรียนเชิญที่บ้านนะคะเสียใจพี่ไม่ว่างบ้านพี่ก็จับมันก็จัดงานเลี้ยงมันจะเชิญเพื่อนมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกเขาไม่ทำนะลูกเขาไม่ทำนะลูกก็นุ่งกระจมอกแล้ววิ่งเอาอีกแล้วลูกเขาก็แมนแมนแหมปากก็พูดเอ้าแล้วบอกลูกไม่แมนตรงไหนบอกลูกไม่แมนตรงไหนเดี๋ยวก่อนบอกลูกไม่แมนตรงไหนแค่ผ้าขนหนูมาแล้วก็จมอกแล้วก็เดินแล้วพี่เห็นทำไมแล้วพี่ไม่ห้ามมันล่ะจะไปห้ามยังไงไปห้ามลูกก่อนลูกวิ่งไล่ลูกอยู่น้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับคณะนิเทศศาสตร์ถ้าเราจะเรียนคณะนี้เราต้องหัดไว้ก่อนบางทีอยากให้น้องแบ่งแยกว่าไม่ได้มาด้วยกันน่ะน้องเข้าใจนะน้องเห็นแล้วใช่ไหมธรรมะกับอาธรรมใครพวกเยอะกว่าโอเคท่านออกมาครับพี่แอดเวสันนิกาดครับสวัสดีครับพี่ครับพี่คลายร้อนผมว่าต้องได้เลยพี่อ่ะคือถ้าคนเพชรบุรีเนี่ยเขาจะทราบเลยหน้าร้อนแต่ว่ามีตลอดปีเมื่อก่อนหน้าร้อนก็คือข้าวแช่ต้องทานหน้าร้อนข้าวแช่หน้าร้อนเพราะมันเย็นมันอาจจะแข็งแล้วครับครับนี่คือทานดับร้อนได้เขาเป็นอาหารชาววังค่ะที่ไว้ทำช่วงหน้าร้อนอ๋อเป็นอาหารชาววังให้พวกเราก็ได้ได้ได้ไม่เกี่ยวใช้คำว่าทานโบราณพวกเราก็คงรับไม่ได้แล้วสิแต่จริงๆวิธีแก้ร้อนของผมป้องกันความร้อนอากาศร้อนผมทำอะไรให้ช้าลงเผื่อเวลาแล้วเดินให้ช้าลงทำงานเคลื่อนไหวร่างกายให้ช้าลงมันได้เผาผ่านน้อยอย่างเงี้ยพี่นะพี่แอร์ครับทุกวันนี้ยังเหมือนเต่าไม่พออีกครับพี่ไม่ใช่ผมเผื่อเวลาเผื่อเวลาถ้าช้าไม่ทันเดินใช่ไหมก่อนนี่ผมดกมากทำไมฮะพอร้อนผู้ขนล่วงไม่เกี่ยวนั่นหมาบ้าเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยหมามันร้อนแล้วขนล่วงอ่ะร้อนแล้วขนล่วงจริงอ่ะเหรอรู้ได้ไงเคยเนี่ยเคยเลี้ยงอ๋อจะขยับร่างกายให้น้อยลงให้ขึ้นไหวโอเคโอเคแล้วเมื่อไหร่พี่จะเลิกช้าลงฮะผมตั้งแต่ผมรู้จักพี่ก็ช้าลงเรื่อยๆไม่พี่เร็วที่สุดแล้วนะอ๋อนี่เร็วที่สุดแล้วเฮ้ยพี่ก็ไม่ช้านะพี่ก็ไม่ช้าเขาไม่ช้าขาเขาสั้นก็มีเฉพาะขาเท่านั้นที่สั้นโอเคคุณตาเทียนเพรราสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเดี๋ยวชอบอะไรในชุดนี่แหละก็ผลไม้ค่ะผลไม้แล้วก็สีชมพูอะไรเงี้ยอ๋อแล้วซัมเมอร์ป่าเราขายของอะไรผลิตภัณฑ์ตัวเองเพราะว่าทำจากผลไม้แล้วก็มีสีชมพูอ๋อผลไม้ค่ะผลไม้ทุกๆอย่างผลไม้หลายอย่างอ๋อโอเคเอสทีนใช่ไหมเอสทีนค่ะ
มีตะขบได้ไหมตะขบตะขบไม่ได้มีไม่มีคือคลายร้อนนะหอมจะเป็นวิธีคล้ายๆของแม่ตั๊กเลยค่ะแม่ตั๊กเนี่ยเขาแก้ผ้าในบ้านแต่เราอ่ะแก้ผ้านอกบ้านไอ้บ้าไม่ได้กูจัดอย่างนั้นเออตำรวจจับนะไม่ได้นะอนาจารยืนระเบียงให้ลมมันพัดผ่านได้ไหมคะยืนระเบียงพี่เราแก้ผ้าแต่อยู่ในบริเวณบ้านเราก็ไม่ได้หรอไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราอยู่คอนโดชั้น36เราแก้ผ้าได้ไหมคิดว่าเขากฎหมายน่าจะดูเรื่องเจตนาแล้วคอปเตอร์แล้วคอปเตอร์บินมามาตัดคอปเตอร์ข่าวเกี่ยวข่าวเจ็ดสีมาแล้วเกี่ยวข่าวเจ็ดสีมาแล้วเบิร์ดแล้วไงคือแต่ตาหอมเนี่ยทันในยุคของแป้งแต่เคยทาครั้งเดียวแล้วก็เลิกทาอีกเลยทำไมอ้าวเขาไม่ได้บอกว่ามันทาไม่ได้ทุกส่วนอะไรที่เป็นรอยนิ่มๆเพิ่มทาใช่ก็พับครับขาพับโอ้แล้วทาก่อนไปโรงเรียนเดินขาทางทั้งวันคุณคลายร้อนยังไงอ่ะผมอาบน้ำผมใช้อาบน้ำเอาอาบน้ำวันนั้นอาบไป 7-8 ชั่วโมงโอ้โหเงินหมดเลยอาบน้ำค่าน้ำประปามันค่าน้ำประปาเงินหมดเลยหมดไปหลายหมื่นเลยนั่นน่ะที่ไหนครับทำไมอาบแพงจังอ่ะที่บ้านนี่แหละไม่ผมเคยอะไรเคยฟังว่าอุณหภูมิของประเทศเราอ่ะมันเป็นภูมิภาคที่ร้อนใช่ไหมแต่เสื้อผ้าเราอ่ะมันเอามาจากภูมิภาคที่เขาหนาวผมก็มองว่าเสื้อของเรามันเหมาะกับอุณหภูมิของเราบางทีเนี่ยเราไปงานแบบเป็นทางการเนี่ยใส่เสื้อผ้าชั้นเดียวได้ไหมเราก็อนุโลมกันพี่คิดภาพดิถ้าพี่ไปงานกลางคืนเงี้ยสมมติกินเลี้ยงแล้วทุกคนใส่หม้อห้อมไม่ต้องผ้าไหมนะเอาผ้าห้อมคือแต่งชุดธรรมดาใส่เสื้อผ้าชั้นเดียวอ่ะมันก็โอเคนะมันก็จะอยู่ได้แต่ถ้าพี่ใส่สูทอยู่ในที่ที่ไม่ติดแอร์พี่ตายเลยก็ต้องไปเร่งแอร์ให้มันเย็นก็นี่ไงคือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยแม้เราเป็นพิธีกรเราต้องใส่เสื้อสูทให้แต่ง2ชั้น3ชั้นไม่เราไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาจะได้ไม่ร้อนไงพี่ใส่ชุดพาลินินเลยใส่ไว้ซะนะฮะใส่ไว้ฮะเสื้อพี่ฮะครับพี่ครับเสื้อพี่นะฮะใส่ไว้ฮะครับพี่ครับวันนี้เรามาฟังเพลงคลายร้อนกันดีกว่าพี่เออเหรอวงกลมครับวันนี้มาเสนอเพลงให้กับเราให้ท่านได้คลายร้อนกันใช่ชื่อเพลงแฟนคนใหม่ครับเชิญครับเชิญสวัสดีครับขอโทษด้วยนะหลายครั้งที่ทำตัวไม่ดีชอบทำให้เธอต้องมีน้ำตาต้องร้องไห้ขอโทษด้วยนะที่มองไม่เห็นค่าความห่วงใยมีแต่คิดจะนอกใจจ้องจะทำร้ายเธอเท่านั้นไม่เคยดูแลใส่ใจเธอสนุกไปพ้นวันเห็นเพื่อนคนอื่นสำคัญกว่าคนที่เป็นแฟนรู้ตัวว่าผิดมานานคนอย่างฉันไม่คู่ควรเดินควงแขนแต่ขอโอกาสที่ฉันได้ตอบแทนเธอได้ไหมคนเก่ามันไม่ดีที่อยากให้ลืมมันไปวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นคนใหม่จะดูแลรักเธอให้มากกว่าคนเก่ามันไม่ดีที่อยากไม่เอาอะไรกับมันทิ้งไปรู้เริ่มใหม่กับฉันจะเป็นคนใหม่แบบที่เธอต้องการจะดูแลเธอดีกว่าไอ้คนนั้นที่มีแต่ทำร้ายเธไอ้คนเก่ามันไม่ดีเพลงเนี่ยมันโดนใจตรงนี้คนเก่ามันเป็นไงพี่คนเก่ามันมาแล้วถือแก้วอยู่นะคนเก่ามันมาหมดเลยใครกิน
มีเรื่องกับเด็กเสิร์ฟอีกวันก่อนเนี่ย20คนเด็กเสิร์ฟทั้งร้านเนี่ยพี่คนเดียวพี่คนเดียวโอ้โหปัง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 โถไม่ถอยเลยพี่จะถอยทำไมเต็มเต็มคนจะยืนหยัดยืนหยัดโถยืนอะไรพี่ล้มแต่คนแรกเลยอยากจะถามน้องๆน้องก็เป็นคนใต้เขาบอกว่าไอ้มะม่วงหิมพานต์ในภาษาใต้เขาเรียกว่าอะไรนะครับหัวครก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 ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณทศพลก็ต้องคุณทศพลหัวครกสิฮะมะม่วงหิมพานต์เขาชื่อทศพลหิมพานต์เขาไม่ใช่ทศพลมะม่วงหิมพานต์เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแม่ซับซ้อนมาตั้งหน้านี่เด็กอีกินาลีไม่อยู่ในหัวครกเลยบ้าอยู่ในป่าใส่มะพร้าวป่ามะเขาใช้เรียกมะม่วงหิมพานต์ป่าครับเข้าใจแล้วครับเข้าใจนี่จะบอกว่าวงนี้นะเมื่อกี้เข้ามารายการพร้อมผมเลยนะมาแท็กซี่นะนี่วงนี้เห็นไหมมาแท็กซี่จอดรอนานมากจามตรวจนิดนึงกันเลยยามตรวจแม่ยามไม่เข้ายามไม่เข้ายามจะเชื่อผมมาโชว์ผมมาโชว์รายการรายการอะไรกิ๊กดูไม่ได้ตรวจตัวเองเดียวนะตรวจฉี่ด้วยโอ้โหมาปีใช้เครื่องไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ใช้เครื่องอย่างนี้นะเครื่องตรวจระเบิดเทพื้นโชคดียาไม่เข้าเพราะอะไรป่ะใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ผมไม่ใช่ผมจริงนะนะดูดูน้องเขาหน้าตาน่ารักนะมือกลองมือกลองมือกลองชื่ออะไรชื่อม้าครับอะไรนะม้าครับชื่อม้าจริงเหรอชื่อม้าม้าสมาร์ทสมาร์ทสมาร์ทแต่หน้าเขาอะหน้าเขาหล่อมากเลยนะตาสวยเอาไหมเอาไหมเอาเอาเด็กถามเด็กเขาก่อนว่าเขาเอาไหมป้าไอ้นี่กับหลายครั้งแล้วเอาไม่เอาไม่เอาครับจะมีเรื่องเลยจะมีเรื่องว่าจะมีเรื่องเลยจะมีเรื่องเอาครับเอาครับนี่ถือกีตาร์ดีทิมเนี่ยคนจังหวัดไหนนี่จังหวัดตรังครับจังหวัดตรังกางเกงก็ตรังใช่ไหมใช่ครับอำเภอเดียวกันวงกลมวงกลมชื่อง่ายกว่าตรังนักร้องเยอะมากบ่าววีก็ใช่ใช่ครับหลวงไก่บ่าววีใช่หมดคุณชวนนี่ใช่ไหมชวนคุณชวนใช่คนตังแต่ไม่ใช่นักร้องไอ้พี่กระซิบมาไงนี่คือเกินเลยโอเควันนี้มาเป็นต้นฉบับนะครับผมวันนี้นะใครที่มาเป็นเงาเสียงเขานะต้องบอกจริงร้องอย่างหืดหอบมากๆแบบเขานะเพราะพี่ตั๊กเขาบอกแล้วฟังน้องแล้วสไตล์มีปอดข้างเดียวเหมือนปอดหมดร้องมาเยอะไม่เสียงเขางานเยอะไงงานเยอะงานเยอะก็เลยเสียงมันใช้ไปเยอะไงมันก็มีแผลแพ้ไปบ้างคือหมายความว่าเรางานเยอะโอเคแล้วนะไม่ต้องจ้างนะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่กลัวเสียงน้องจะไม่ดีไม่กลับคืนมาพี่จะพูดให้เอาไหมล่ะทีเดียวไม่มีใครจ้างเสียงมันก็แอบบ้างจะให้เสียงใสเหมือนไอ้5คนข้างหลังสั่นหน้าแรงมากเสียงมันแอบคนเดียวแต่ข้างหลังต้องกินต้องใช้พี่อ๋อแล้วต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช้โอ้หน้าตาไม่ค่อยเป็นมิตรเลยมีหน้ายามดักอยู่ไงดีละโอเคโอเควันนี้เป็นต้นฉบับให้กับเรานะครับวงกลมครับมาหน้าไงหมดเนี่ยไม่น้อยนั่งเอานั่งไงเพื่อนๆนั่งกับพื้นใช่เอาพี่ตาลังนั่งยังไงอ่ะให้เก้าอี้ตัวเดียวด้วยอย่างนี้จริงเหรอครับดีมากดีมากให้มิกกี้เมาส์นั่งพื้นไว้เอาละครับมาสู่การแข่งขันกันเดี๋ยวเลือกไปก่อนเข้าแข่งขัน4คนครับเลือกกันว่าจะเจอคู่ไหนก่อนเดี๋ยวมาดูทางฝั่งผมนะฮะมีแผ่นป้ายนะครับ AX นะฮะแล็กตัสซอร์ Extra 300โยเกิร์ตดัชชี่ลูกชิ้นหมูโฮเด้งฟิตเน่พัลโลมิราชชุดเครื่องนอนซาตินแล้วก็สบู่ไบรท์สตาร์กลูต้าไวท์นะครับอะไรดีครับไหนดีครับน้องๆเชียร์หน่อยแล้วฟิตเน่ครับผมฟิตเน่ออกมาเป็นฟิตเน่เป็นไปพบกับหมายเลขหนึ่งเลยครับเ
พี่บอลเชิญมายืนข้างๆผมนี่พี่บอลหน่วยก้านพอจะอยู่ในวงได้คนใต้คนใต้ครับคนจังหวัดอะไรจังหวัดพังงาครับจังหวัดพังงาคนพังงาเฮ้ยพี่แอร์พูดได้เฮ้ยพี่เขาคนเพชรบุรีเขาไม่สมัยเรียนมัธยมเนี่ยเพื่อนอยู่ภาคใต้ทั้งนั้นเลยฮะพูดใต้กับน้องกันหน่อยน้องอยู่แค่ไหนอยู่พังงาครับพังงาอยู่แค่ไหนถามว่าน้องเขาแค่ไหนก็ได้ไม่ได้ถามขนาดแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่ไหนเกิดจังหวัดอะไรเงี้ยเนี่ยแม่น้องก็บอกอยู่พังงาอยู่พังงาอ๋อเป็นคนที่ไหนคือถามใต้พี่ถามผมอยากฟังสำเนียงใต้ของพี่อีกหน่อยบ่ายดีมั้งบ่ายดีครับทำไมทำงานอะไรทำงานไรอยู่ไรเป็นนักศึกษาครับแล้วก็เล่นดนตรีไม่พี่ก็ถามว่าทำไรอะไรอยู่ทำงานโอเคนี่คนที่หนึ่งถามรายละเอียดของเขาเดี๋ยวดูว่าเจอกับใครนะครับมี8แผ่นป้ายดังฝั่งของผมเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจาก Vivo V9 น้องเปรี้ยวดีไลท์หมอมวลชน Laurier Soft and Safe ยาน้ำแก้ไอโยคีชุดนักเรียนน้อมจิตรังนกจูสเน็ตและแป้งเย็น Protect ครับอะไรครับน้องมาหยุดอย่าทำไมน้องคนนั้นแนะนำข้างบนอ๋ออันนี้เขาแบบเหมือนดูแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดครับให้เขาตอบเลยเอาอะไรเรื่องอะไรจำไม่ได้จำจิตอะไรแบบมาแบบมึนเรื่องอะไรเรื่องไรน้อมจิตครับผมน้อมจิตครับผมมาน้อมจิตไอ้นี่มันเด็ดไอดอลป่ะมาผิดงานป่าวน้องทรายคนใต้ไหมคนใต้คนใต้ครับคนใต้จังหวัดไหนอ่ะจังหวัดสุราษฎร์ครับเดี๋ยวไอ้คนจังหวัดไหนไม่สนใจแต่งเป็นใครเนี่ยมันแต่งหรือเปล่าวะตามเรื่องเขาไม่มีอะไรนี่ไอ้นี่เขาแล้วโอเคเขายังพอมีเขาแต่งเป็นใครเดี๋ยวก่อนโผล่มาเดี๋ยวมาแม่ดิฉันนึกว่าจะมาร้องเพลงคุกกี้เสียงไทยอะไรอ่ะทำไรซ้ายทำไรร้องเพลงครับร้องเพลงเป็นนักร้องเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องครับอายุเท่าไหร่ไอ้น้อง32ครับ32แล้วนะแต่งงานยังยังครับอ๋อเป็นยังโสดอยู่อ่ะครับทำไมไม่เคยจีบผู้หญิงหรือไงหรือว่าอะไรใจไม่กล้าโอ๊ยทำไมยังไม่กล้าจีบผู้หญิงผมยังกล้าเลยผมไม่มาใครแล้ววันนี้มาใครเนี่ยมามาเชียร์ไหมคุณแม่ครับผมไหนแม่ฮะคุณแม่ครับแม่แท้ๆเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนี่แม่คุณเหรอแม่ที่ป้อนข้าวแม่ที่ป้อนข้าวคุณแม่บุญธรรมคุณแม่บุญธรรมเป็นเลี้ยงดูแลน้องสาวพ่อที่เลี้ยงเขามาอ๋อเหรออ๋อโอเคชอบน้องสายฝั่งน้องสายเป็นนักร้องน้องวันเป็นนักร้องน้องวันทำอะไรเป็นนักศึกษาครับแล้วก็เรียนอยู่ครับแล้วอายุอะไรอ่ะ20ครับ20เองเหรอครับโอ้ยยังเด็กเลยนะเรียนอะไรครับเรียนอะไรคณะครุศาสตร์ครับสาขาเอกดนตรีครับผมเอกดนตรีโอ้เอกวอยซ์ใช่มั้ยเค้าเรียกเอกวอยซ์เอกกลองครับเอกกลองครับตีกลองเริ่มมันเป็นนักร้องได้มั้ยเป็นนักร้องครับได้เปิดได้กับพี่ๆวงกลมด้วยครับได้เล่นเล่นคอนเสิร์ตตามทั่วไปครับเล่นก่อนเวลาอ๋อเหรอเล่นก่อนเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้จักกับพี่ๆเค้ามาก่อนแล้วครับเคยเจอกันแล้วเคยเจอครับเฮ้ยเราเสร็จเค้ารู้จักกันว่ะเฮ้ยรู้จักกันนะเว้ยทําไงดีทรายเอาไงดีเค้ารู้จักกันเล่นเจอกันบ่อยเหมือนกันครับอ้าวเคยเจอเหมือนกันเหรอเคยเจอFC ครับให้ได้เปรียบเสียเปรียบโอเครู้จักทั้งคู่เป็นแฟนของวงกลมทั้งคู่โอเคเดี๋ยวร้องเพลงนี้นะอ้อร้อได้ถ้วยอ้อร้อนี่แปลว่าอะไรวะอ้อร้อแปลว่าอ้อร้อแปลว่าแบบว่าช่างอ้อร้อฮะอะไรนะตอแหลอย่างนี้อันนี้ตอแหลจังเลยต้นหอมนี่อ้อร้อจริงเลยนะอย่างนี้ตอแหลโอเคมาขอตัวอย่างเพลงอ้อร้อได้ถ้วยครับเธออ้อร้อเดินหน้าซะแล้วอย่าไปขวางให้เธอเต็มที่ใครที่คิดว่าดีก็หลีกหนีแพ้ทางให้เธอก็เธออ้อรอได้ถ้วยสมคนรักเป็นชีวิตจิตใจเอาพอเด็กตั้งฉายาให้เธอไหมว่าเธอหนาวก็อ้อรอได้ถ้วยวันนี้ออกแ
แอบไปหน่อยเพราะว่างานอยากจะบอกว่าน้องๆวงกลมนี่คนอื่นๆนี่มีอารมณ์ร่วมเยอะดีมากจริงๆแล้วคนไหนมันไม่มีนี่ไงเวลาท่านทั้งจริงที่มาร่วมรายการพี่นี่ประกันตัวมาคนละเท่าไหร่ไอ้น้องแล้วไอ้เขารอให้คำปรึกษาว่าเดี๋ยวจะเลือกใครอะไรโอเคโอเคประจำที่ประจำที่น้องทรายเอาเพลงนี้นะครับอ้อร้อนในถ้วยเชิญรอได้ถ้วยถ้วยเธอนั้นสวยมาใจผู้ชายไอ้คนเขาลือว่าเธอใจง่ายชอบปล่อยกายห่วงผู้ชายไม่สำนาอยู่บางเวลากับเธอก็เอามันคิดไม่ออกมันบอกไม่ถูกแล้วเศร้าเฮ้ยน้องรู้ไหมว่ามีใครปวดร้าวก็พี่เบาคนที่รักเธอฉันคิดนักว่าฉันต้องเจอผู้หญิงอย่างเธอคือออรอเดินหน้าซะแล้วอย่าไปขวางให้เธอเต็มที่ใครที่คิดว่าดีต้องหลีกหนีแพ้ทางให้เธอถือออรอได้ถ้วยยอมคนรวยรวยเป็นชีวิตจิตใจพี่บอกจึงตั้งใจยายเธอไหมว่าเธอนั้นถือออรอเดินหน้าสุดแล้วเอวไปขวางกูให้เธอเต็มทีหรือใครที่คิดว่าดีก็หลีกหนีแพ้ทางเธอก็ถือออรอได้ถ้วยชอบคนรวยรวยเป็นชีวิตจิตใจพอเธอตั้งฉายาให้เธอไหมว่าเธอนะออรอได้ถ้วยผมว่าเหมือนกันเองมากเลยนะครับแล้วแต่กรรมการเอามาอยู่ที่กรรมการแล้วมาเข้าตู้ไปให้น้องเอ๊ะริบีครับเชิญยกเสมอเพราะอะไรครับให้เสมอเพราะว่าน้ำเสียงเขามีความคล้ายคลึงกันแล้วก็คล้ายกันถ้าเทียบการร้องก็พี่ชายดูแบบจะกล้ากว่าแต่ว่าให้บอลไปคนละหนึ่งเพราะว่าบอลก็แต่งตัวคล้ายๆผมเวลาผมโอเคให้ที่ชุดใช่ให้ที่ชุดให้ที่ชุดพี่หอมเชิญเราว่าบอลนะเวลาร้องแล้วก็แทกกระทันมันมีความเป็นร็อกสูงมากแล้วก็มีความลากเสียงไทยออร่าแรทูเออย่างเงี้ยมันไปแล้วมันสุดมันไถไปจนสุดแต่ว่าหัวกี่ทีแล้วไม่เคยจำเลยว่าไม่ต้องร้องตัวอย่างไม่ต้องร้องไม่เขาก็ต้องร้องนิดหน่อยยกตัวอย่างว่าเอ้ยยังไงที่เขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงป้าครั้งนี้สุดท้ายนะแต่หนูเป็นแชมป์ฮะหนูเป็นแชมป์เขาเป็นแชมป์นะเขาเป็นแชมป์นะเขาร้องเหมือนกว่านะเจอนัดล้างตาเรามาเลยนัดไปเลยเราจะร้องเหมือนใครได้เราอะเราเย็นแมลงทับใครก็ได้คนอย่างหนูอะหนูจะร้องเป็นนักร้องต่างประเทศได้หรือว่ามึงร้องเป็นสตีวี่วันเดอร์ให้ร้องชายตั๊กจะร้องสตีวี่วันเดอร์ตั๊กตุ่นตัวไม่โดนโอเคกลับมาต่อนะคะครับเราว่าอั้นทั้งคู่เลยอ่ะบอลน่ะเสียงหล่อนะแต่ไปไม่สุดเท่าไหร่อ้านรวยก็เลยให้ส
ทรายเพราะว่าอย่างที่บอลบอกคือทรายยังออกมากกว่าแต่ว่ารอบหน้าเนี่ยตอนนี้ทรายรู้ข้อเสียแล้วว่าเรายังอ่านไปปล่อยให้เต็มที่รอบหน้าอาจจะต้องเต็มที่แล้วนะขอบคุณครับให้เหมือนตัวบอลเสียงออกทางเสกโลโซมากกว่าเหมือนไม่ค่อยชัดใช่ไหมออกเหมือนเสกโลโซมากกว่านะครับส่วนทรายแม้ไม่เหมือนแต่ว่าเขาพลังเขาเยอะถ้าเหมือนคุณบอลวงกลมเนี่ยต้องเสียงไม่สมบูรณ์อ่ะต้องเสียงไม่สมบูรณ์พี่เสียงไม่ค่อยแหบเลยแต่ทรายเนี่ยไปเดี๋ยวช่วงพักพี่เอาไปข้างนอกแล้วก็ไปตะโกนดังๆเสียงจะได้แหบแหบเสียงแหบต้องมีแตกๆนิดๆอ่ะใช่แม่ทรายหน้าเคปซีจริงสายไก่ทอดสายไก่ทอดใช่ไม่ได้ไม่ได้น่ารักมากเลยอ่ะจริงๆเลยอยากกินแก้มทีนึงอ่ะจริงๆนะเห็นหน้าแล้วแบบพี่อยากกินแก้มหรือไม่เดี๋ยวเขาท่าทางเป็นคนอารมณ์ดีนะจริงอ่ะหน้าอยู่นี่ดูดิพวกเราลองดูดิตัวพี่ไก่ให้อีกบ้างลูกตายจ้าล่ะไม่ต้องห่วงหรอกอีกหน่อยภูก็แบบนี้น่ารักอ้าวทำไมคุณอยากให้ลูกคุณไม่น่ารักเหรอน่ารักลูกคุณก็น่ารักแบบนี้ไงผมบอกอีกหน่อยลูกคุณก็น่ารักแบบนี้อ้วนๆกลมๆตุ้ยๆอย่างไรภูก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ทำไมครับทำไมเพี้ยงคอยกับที่ลูกหลานฟังลูกผมเป็นคนน่ารักก็ดีใช่ไหมดีใจด้วยต้องมาจับเลยบอลพี่มันจะยกให้หนูอย่าเสียใจนะลูกนะบอลเสียงเรียกว่าเสียงแบบพระเอกอ่ะเสียงเพราะเกินไปเพราะกว่าอีนักร้องนำอีกจริงก็บอกแล้วเสียงเขาแบบแตกๆไงใช่เพราะว่าน้องบอลวงกลมเนี่ยเสียงเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเสียงเขาจะมีความแตกแหบตอนฟังเขาร้องสดๆเลยเป็นไงเมื่อกี้ที่เขาร้องเสียงผมจะแหบเพราะว่าทำงานทุกวันไงผมอยากจะออกตัวแทนวงกลมมากๆเลยนะพอแล้วนะการจ้างเนี่ยหยุดขอยังรับได้เสียงก็เป็นเอกลักษณ์แต่วันนี้สองคนนี้ทั้งทรายแล้วก็บอลเนี่ยแบบเสียงยังไม่มีในความที่เป็นแบบลูกหอยแผ่บที่แบบเซ็กซี่ๆอย่างบอลเขาไงไอ้น้องวงกลมนี่มันบอกว่าแฮวิ่งออกไปเนี่ยแล้วก็ไปตะโกนข้างนอกใช่ตัวนี้แหล่งใต้แล้วกันเดี๋ยวกลัวน้องไม่ต้องน้องไม่เข้าใจน้องอ่ะเขาไม่เข้าใจคือรุ่นพี่นิเทศนะเนี่ยดูสิเป็นอย่างเงี้ยน้องจบนิเทศเป็นอย่างเงี้ยเป็นนิเทศหนูต้องสื่อสารให้ได้สมมติว่านักร้องมาจากใต้หนูต้องแรงใต้ให้ได้มาทางเหนือหนูก็ต้องอู้กำเมืองให้ได้กับเจ้ามาอีสานก็ต้องว่าอีสานให้ได้น้องอ่ะยังวันนี้พี่อยากจะแหลงวะบอลกับสายนี่พี่ยังไม่ได้ช็อตทั้งคู่เลยนะคือพี่รู้สึกว่าน้องยังไม่เป็นร็อกพอนดูหน้าตาเขาหมดคือรถจอดไหนเนี่ยรถจอดที่ไหนนี่ไอ้มิกกี้เมาส์จะไปวางระเบิดที่ใต้แล้วมิกกี้เมาส์น่ารักอ่ะมีแฟนยังคุยเรื่องนี้อยู่คือทั้งคู่เสียงยังไม่เหมือนแต่ที่ให้บอลเนี่ยพี่ฟังท่อนฮุกแล้วฟังรู้สึกว่าได้ฟิลบอลที่สุดชอบกว่าชอบยังไม่ค่อยเหมือนมากแต่ว่าผมเลือกน้องสายครับเพราะว่าเหตุผลเสียงกว้างคล้ายๆเขาครับเสียงเขาเนี่ยหนาใหญ่และกว้างแต่ว่าเสียงของน้องบอลเนี่ยเหมือนที่พี่แอดพูดถูกคือวิธีออกเสียงจะคล้ายๆของเสกโลโซมากมันคล้ายกับคุณเสกมากกว่าโอเคเพราะงั้นก็เลยเลือกยังไม่เหมือนแต่คุณทรายมีความกว้างที่คล้ายกับคล้ายกว่าบอลครับไม่เป็นไรดูอีกคู่นึงได้ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณต้องพยายามทำไปก็ได้เดี๋ยวไปล้างตัวไปล้างตัวได้ลูกพี่ไปรอครับคุณทรายไปนั่งรอเดี๋ยวดูอีกคู่นึงครับ